ศึกโรงน้ำตาลวันนี้นี่แลกถุงน้ำตาลเข้าฟรีด้วยนะครับชนะทอนบิลนะครับพบกับราชบุรีมิตรผลเริ่มมา3นาทีได้มงก่อนเลยครับดักราสคาร์โดโซมงนะกรอบ18หลาแรงมากตรงนี้ครับเกือบได้ประตูอุสกรเกิดผลนะครับรับไปได้ฟรีคิกของชัยนาทบ้างลูกหูวางเท้าอย่างนี้มีคนเดียวอาทิตย์สุนทรพิษแน่นอนแม้แต่ช่วงหลังฟรีคิกก็หายไปนานอยู่พอสมควรนะครับจังหวะยิงของฟรีคิกลูกของอาทิตย์ก็หลุดกรอบออกไป9นาทีเจ้าถิ่นยังลุยต่อครับเปิดโค้งมาเดียวเดียวเรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0สุมัญญาปุริสายครับยิงขึ้นนำให้กับเจ้าถิ่นแล้ว1-0แม่เนี่ยมีการหม่งที่ถูกต้องทุกอย่างหน้าผากหม่งโดนบอลแรงมากครับสังเกตดูนะครับแล้วหม่งลงพื้นก่อนด้วยการให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมนะครับดูครับจังหวะสอดมาไม่ล้ำหน้านะครับนี่ครับโอ้โหตั้งศีรษะหม่งเน้นๆให้กำลังใจโจแตกเกลือมากเลยฮะธนากรได้เปิดมาแล้วก็โอ้โหคนเดียวโล่งๆจริงๆอุปิดหมดสิทธิ์นะครับนำ 1-0 แต่ราชบุรีลุยขึ้นมาครับเฮเบตี้พิงอยู่แล้วไหลคืนมายิงด้วยขวาโอ้โหมีตัวบล็อกจากหน้ากรอบเขตโทษจังหวะยิงของรัตนเพชรอาภรณ์ครับชัยนาทยังมาต่อจังหวะเข้ามาในกรอบสวยมากครับหนีมาอุ้ยลุยเดียวมาแล้วเข้าซ้ายด้วยโอ้โหปัดไปชนเสาโอ้โหโชคดีมากที่บอลยังกลับมาเข้ามือครับจังหวะลุยของวัชรพลรัชพลไหมรัชพลวานันโนขออภัยครับฟรีคิกเฮเบตี้ยิงลูกนี้อินสกอร์ต้องปัดแหมฟรีคิกนี่ไม่เริ่มส่งสัญญาแล้วเฮเบตี้เริ่มส่งสัญญายิงฟรีคิกเริ่มมาแล้วนะโอ้โหเกมคู่นี้นี่วัดกันบุกกันมันจริงๆครับโอ้โหจังหวะนี้ตะปบมาแล้วไปติดจูเลสบาก้าออกไปครับจังหวะของอุปิดนะครับเมื่อสักครู่สมกับเป็นเกมที่มีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้แข่งกันจริงๆนะครับจังหวะลุยมาแล้วโอ้โหเดียวๆวนเกโร่ครับตรงนี้ถ้าพาโดวิดีผมว่าบอลกระเด้งอย่างพื้นลงนิดนึงก็เลยเตะใต้บอลนะครับนี้ครับฟรีคิกอีกแล้วเฮเบตี้ยิงโอ้ยิงเรียดด้วยแล้วโอ้โหเสร็จเลยครับเอาจนได้ครับประตูที่19แล้วครับในลีกปีนี้ก็ชาญฉลาดมากเมื่อกี้นี้เขายิงข้างบนนะครับเขาอ่านแล้วกำแพงกระโดดแน่ยิงข้างล่างซะเลยนี่โอ้โหแล้วนี่เจ้าตัวตั้งใจเลยตั้งใจครับนี่ตั้งใจแน่นอนเขายิงเมื่อกี้เขาวัดจังหวะวัดทีนึงแล้วครับนี่วัดข้างล่างแล้วโอ้โหแล้วกิจกรนี่ยอมครับเขาเพียบอีกแล้วไม่ติดตอนไม่ได้พุ่งเลยดูดิ 1-1 ครับช่วง5นาทีสุดท้ายอุ้ยจังหวะมงลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับจูเลสบาก้าอีกแล้วอุปิดออกมาไม่ถึงบอลแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครึ่งแรก 1-1 ครับครึ่งหลังมาชัยนาทเจ้าถิ่นพอโดนตีเสมอก็ต้องลุยเข้ามาในกรอบได้ด้วยเท้าซ้ายโอ้โหติดเซฟครับโอ้เกมนี้สนุกมากครับเปิดเกมลุยใส่กันแล้วครึ่งหลังเนี่ยมีฝนตกลงมาลงเม็ดลงมาแล้วเมื่อสักครู่เป็นจิระเจริญสุขนะครับฟรีคิกโอ้โหมีซ้ายมีขวาขวาก็เป็นคนนี้ครับฮวนเกโร่ครับยิงขึ้นนำ 2-1 โอ้โหกิสกร2ลูกนี้ไม่ได้ขยับไม่ได้กิสกรอีกแล้วคุณพงศ์วิสุทธ์ครับคือกิสกรก็บอกว่าผมก็รับไม่ได้ฮะยิงเสียบขนาดนี้โอ้ยิงดีจริงๆนำครับกลายเป็นทีมเยือนที่บุกมานำแต่จังหวะสุดท้ายตรงนี้โอ้นี่ยิงจะได้ทนได้จูเลสบาก้าลัดลีลูกนี้ไปก็แก้ก็แก้กันเองฮะใช่ครับโอ้โหจังหวะเคลียร์บอลในกรอบไม่ดีครับและนี่แต้มสำคัญมากครับชัยนาทดูครับในกรอบเนี่ยมีอยู่3คนจังหวะสุดท้ายบอลมาถึงจูเลียสโอ้โหจูเลียสยิงดีมากครับบาก้าครับยิงตีเสมอครับ2-2ทุ่มเข้ามาครับแล้วก็พักมาตวัดหักข้อมามีจะซัดซัดไม่ได้จิ้มให้เพื่อนแล้วโอ้โหเรียบร้อยอยู่4คนตรงนั้นนะครับล้อมเป็นล้อมลงกอดไปเลยราชบุรีทำอะไรไม่ได้ฟรีคิกอีกแล้วโอ้โหคุณพงศ์วิสุทธ์คือกิจกรกลับไปนี่ผวาทุก5นาทีนอนไม่หลับนะฮะโอ้โหซ้ายเฮเบตี้อีกแล้วอ่ะในกรอบของชัยนาทล็อกเข้าซ้ายแล้วโอ้โหมาดีดด้วยขวาครับพยายามจะยิงด้วยขวาลูกนี้ก็เลยติดเซฟอุกฤษดูอีกทีครับบอลหลุดมาเกี่ยวได้ดูครับล็อกแล้วนี่ครับพยายามจะดีดด้วยเท้าขวาเห็นไหมครับทุกคนไหมดูนี้ผู้รักษาประตูเห็นมันจะต้องเตะไปที่เสาสองแน่นะครับล้มนอนรอเลยโอ้โหแล้วเกมไม่รู้จะพลิกไปทางไหนเพราะว่าลุยใส่กันสนุกเลยครับจังหวะมงลูกนี้หลุดกรอบออกไปเฮอร์เบตี้นี่ครบเครื่องนะครับทีนี้นิโคล่านิเคสิตนะครับหม่งลูกนี้บ
บอลจากซ้ายคอสฆ่าไปนู่นอ้าวไม่ล้ำไม่ล้ำอย่างนี้แล้วยิงยัดโอ้โหเพื่อนในกรอบ3คนครับแต่จีระตัดสินใจจะยิงเองในช่วงท้ายแล้วนะครับนาทีที่93พอไม่มีสกอร์ตรงนั้นก็ทำให้เกมนี้จบลงด้วยการเสมอกัน2ต่อ2โอ้โหสุดมันมากครับคู่นี้คนดูได้เปรียบกันตรงนี้ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น